วันนี้ขอนำเสนอเรื่องบุรุษข้ามนาทีแล้วก็เรื่องชายชมจันทร์นี่อยู่ในหมวดตะทังควิมุตติที่13ที่เราได้นำเสนอมาก่อนอื่นก็ต้องขอเจริญพรเจริญธรรมชาว Facebook ชาว YouTube นะตอนนี้ตัดเข้าสู่ YouTube ของวัดป่าจริยธรรมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดนะกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกตอนทุกการสื่อสารนะขอเจริญพรเจริญธรรมชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ติดตามฟังรายการเสียงธรรมถ้ำผาหม้อที่นำเสนออยู่ในขณะนี้นะไปทุกพื้นที่ทุกช่องทางแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปท่านติดตามรับชมย้อนหลังก็ได้นะขอเจริญพรมาณโอกาสนี้เรามาเข้าเรื่องนะบุรุษข้ามนาทีนะซึ่งในตอนที่แล้วเราย้อนหลังกันไปนิดหนึ่งได้พูดถึงธรรมะภาคปฏิบัติที่ท่านพระมหาเถระพระผู้เฒ่าสอนพระที่ท่านมาเป็นโยคีผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ไล่สภาวะอุปมาอุปไมยยกตัวอย่างผู้ที่ประพฤติปฏิบัติว่าท่านบรรลุทำอย่างไรที่ติดขัดในด้วยอะไรติดขัดเพราะทำกรรมหนักทางด้านอกุศลกรรมด้วยกว่าอนันตริยกรรมเนี่ยก็ไปไม่ได้มันปิดกั้นมรรคผลนิพพานนะถ้าใครอธิษฐานพุทธบารมีจะไปเป็นพระพุทธเจ้าอบรมสั่งสมเป็นพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าตนเองนะต้องบำเพ็ญต่อไปภพชาติอีกยาวนานแต่ถ้าว่าใครตั้งจิตตั้งใจจะเป็นสาวกบรมีญาณฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นี่แหละเพื่อที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เลยฟังเข้าใจและปฏิบัติตามให้มีดวงตาเห็นธรรมเลยทำประพฤติปฏิบัติหมดอุปสรรคขึ้นสู่ตะทังควิมุตติความหลุดพ้นด้วยองค์วิปัสสนาญาณที่ไล่มาโดยลำดับนี่ไล่มา 12ตอนนี้เราขึ้นญาณที่13เป็นคุณวิเศษทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผลที่จะได้จากการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานเป็นลำดับต่อไปวิปัสสนาญาณที่13เนี่ยมีชื่อว่าโคตรภูญาณนะโคตรภูญาณญาณที่ตัดโคตรปุถุชนพูดง่ายๆนะจะได้บรรลุธรรมแล้วเราฟังมาเนี่ยคนฟังจะได้บรรลุหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่ารู้ละเหตุปัจจัยที่เขาบรรลุธรรมปฏิบัติมาถึงตรงนี้เป็นยังไงยังไงยังไงอย่าเพิ่งไปทึกทักว่าเป็นของตนเองนะต้องฟังไว้ก่อนเพื่อเอาความรู้ท่านอธิบายว่าเมื่ออนุโลมญาณเกิดขึ้นในญาณขั้นที่แล้วขั้นที่12ประหารกิเลสร้ายซึ่งปกปิดนิพพานเอาไว้เนี่ยราบคาบสูญสิ้นไปเป็นขั้นตามควรแก่กำลังดังที่กล่าวมาแล้วนั้นในระยะนี้เนี่ยจิตของโยคีบุคคลผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานย่อมไม่ขัดข้องไม่ติดขัดไม่เนื่องในสังขารรูปนามทั้งปวงย่อมละเลยย่อมบ่ายกับปลงดุจอุทกวารีอุทกวารีที่ตกจากดอกประทมชาติฉะนั้นมันไม่ติดแหละนะเหมือนหยดน้ำในใบบัวและแล้วก็พรันก้าวลงเสียซึ่งโคตรแห่งปุถุชนซึ่งสมัญญาแห่งปุถุชนซึ่งภูมิแห่งปุถุชนโดยย่างขึ้นสู่โคตรแห่งอริย
ย่างขึ้นสู่ภูมิแห่งอริยสภาวะแห่งวิปัสสนาญาณขณะนี้เรียกชื่อว่าโคตรภูญาณโคตรภูญาณ นี้เนี่ยเมื่อจะกล่าวโดยเนื้อหาวิเคราะห์ก็จะมีเนื้อหาวิเคราะห์ดังนี้ปุถุชนะโคตังเนี่ยปุถุชนะโคตังนะปุถุชนะโคตังอภิภุยตีติโคตรภูธรรมชาติที่ทำลายโคตหรือว่าเชื้อสายแห่งปุถุชนเรียกชื่อว่าโคตรภูญาณธรรมดาว่าโคตรภูญาณ นี้เนี่ยย่อมเกิดขึ้นต่อจากอนุโลมญาณซึ่งตรงกับแผนที่หมายเลข5ที่เขียนเป็นอักษรย่อไว้ว่าโคตโคตเนี่ยโคตะโคตนี่นะในลำดับแห่งมรรควิถีที่ได้กล่าวเอาไว้ตอนที่ผ่านมานั่นน่ะตอนอนุโลมญาณเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำการประหารโคตปุถุชนนะเราก็เรียนเอาความรู้ไปก่อนให้รู้ว่าเป็นขณะจิตไหนทำลายเชื้อสายปุถุชนให้เด็ดขาดลงไปในตอนนี้นี่เองนี่ตรงนี้ที่บอกว่าอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดอีกเลยไปแล้วนะตอนนี้ข้ามพ้นปุถุชนคนที่มืดบอดหนาไปด้วยกิเลสจะเข้าสู่อริยชนแล้วเชื้อสายแห่งอริยะได้บังเกิดขึ้นเพื่อความแจ่มชัดในเรื่องนี้ที่เรียกว่าโคตรภูนี้เนี่ยโคตรภูญาณเนี่ยก็ขอให้ท่านสาธุชนผู้มีปัญญาทั้งหลายเพิ่งได้ทราบเนื้อความโดยอุปมานะเราต้องรู้ได้ด้วยการอุปมาใช่ไหมคนผู้มีปัญญาทั้งหลายอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นท่านผู้ฟังท่านสาธุชนฟังให้ดีนะคืออย่างนี้เราจะมาฟังเข้าเรื่องเลยที่บอกว่าบุรุษข้ามมหานาทีเปรียบเทียบนะโยมนะเปรียบเทียบผู้ปฏิบัติธรรมนะเรามาฟังกันเรื่องคนข้ามบุรุษผู้ที่ข้ามมหานาทียังมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีความต้องการที่จะกระโดดข้ามนาทีข้ามน้ำแม่น้ำใหญ่เพื่อที่จะไปสถิตอยู่ฝั่งโน้นโดยไม่ให้ตนเนี่ยเปียกน้ำจะข้ามน้ำเนี่ยนะซึ่งมีอยู่เปี่ยมล้นฝั่งนั่นแหละนะเขาจึงได้วิ่งหน้าตั้งมาโดยเร็วเลยแล้วก็เอามือจับเชือกที่ผูกห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ฝั่งนี้รวบรวมสรรพกำลังบรรดามีกระโดดโยนตัวไปนะมีกายน้อมเอ็นไปสู่ฝั่งกระโน้นครั้นพอถึงตรงเบื้องบนแห่งฝั่งกระโน้นจึงได้ปล่อยเชือกที่ตนยึดที่โหนตนจึงถึงพื้นสถิตอยู่บนพื้นปฐพีฝั่งโน้นเลยนะพอนึกออกไหมโยมเชือกห้อยอยู่บนต้นไม้วิ่งมาจับเชือกเหวี่ยงตัวเองไปทางโน้นฟิวพอถึงทางโน้นแล้วก็ปล่อยเชือกตนก็ตกอยู่ฝั่งทางโน้นแล้วนะแล้วก็ค่อยๆพยุงกายขึ้นสมความปรารถนาอุปมานี้ฉันใดแม้โยคีบุคคลผู้บำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเหมือนบุรุษผู้ที่ข้ามนาทีโดยวิธีนั้นข้ามน้ำโดยวิธีที่โหนเชือกกระโดดไปเนี่ยนะกล่าวก็คือว่าเมื่อต้องประสงค์ที่จะไปให้ถึงพระนิพพานเนี่ยเป็นฝั่งโน้นแห่งภพเนี่ยนะกำเนิดคติวิญญาณทิฏฐิสัตตาวาสที่เราได้กล่าวที่เราได้ฟังมาจึงมีน้ำใจอาหารอุตสาหะบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย
แล่นมาด้วยความเร็วด้วยกำลังตั้งแต่อุทยพยญาณเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงสังขารุเปกขาญาณเป็นที่สุดเนี่ยนะนับว่าได้ทวีกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะจนเมื่อสังขารุเปกขาญาณมีกำลังแรงกล้าถึงขีดที่ไม่สามารถที่จะรอรั้งได้แล้วเนี่ยจึงได้คว้าเอาเชือกก็คือสังขารรูปนามนี่แหละซึ่งผูกห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ก็คืออัตภาพร่างกายนี่เองนะและเมื่อจับเชือกได้มั่นคงด้วยกำลังแรงกล้าแล้วเนี่ยพิจารณาจนเข้าจุดอิ่มตัวแน่ใจซึ่งในแก่สภาวะตอนที่เป็นมโนทวาราวชนะที่ได้อธิบายผ่านมานั้นเมื่อพิจารณาจนแน่ชัดอันเป็นสภาวะแห่งมโนทวาราวชนะแล้วก็เริ่มโยนตัวโดยอาการโหนเชือกนะและไม่ปล่อยเชือกนั้นอาการตอนนี้เนี่ยตรงกับอนุโลมขณะที่1ก็คือบริกรรมต่อจากนั้นก็มีการคล้อยไปตามกำลังแรงส่งเป็นผู้มีใจโน้มเอียงไปฝั่งทางโน้นไปสู่ฝั่งโน้นเนี่ยก็คือพระนิพพานเนี่ยเป็นแดนสันติสุขเนี่ยอาการตอนนี้ตรงกับอนุโลมขณะที่2 อุปจาระต่อจากนั้นก็มีอาการตั้งอยู่เบื้องบนแห่งพื้นปฐพีที่โน้นแต่ว่ายังไม่ปล่อยเชือกนะยังตั้งอยู่บนอากาศอยู่ยังไม่ตกลงถึงพื้นยังไม่ได้แตะต้องปฐพีฝั่งโน้นก็คือพระนิพพานทีเดียวอาการตรงตอนนี้เนี่ยตรงกับอนุโลมขณะที่3ก็คืออนุโลมเนี่ยต่อจากนั้นก็ถึงตอนสำคัญที่สุดก็คือตอนที่ปลายเชือกซึ่งได้แก่รูปนามที่ใช้โหนมานั่นเองพอปล่อยเชือกแล้วเนี่ยย่อมจะต้องหล่นลงไปแล้วก็เป็นผู้ที่ใกล้ที่จะถูกฝั่งโน้นก็คือพระนิพพานซึ่งจะถึงพึงถึงในบัดนี้บัดเดี๋ยวใจนี้บัดเดี๋ยวเดียวในใจนี้อาการที่ปล่อยเชือกแล้วก็กำลังหล่นลงไปใกล้พระนิพพานที่สุดแต่ว่ายังไม่ได้แตะนะยังไม่ได้แตะต้องพระนิพพานนี่แหละเป็นตอนที่เรียกว่าโคตรภูญาณนะฟังให้ดีนะปล่อยเชือกแล้วแต่ยังไม่ทันแตะพื้นนะเนี่ยโคตรภูญาณนะตามอาการที่เล่ามาเนี่ยท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็พยายามอธิบายพยายามอุปมาอุปไมยให้เห็นถึงสภาวะของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่เขาข้ามพ้นจากโคตรปุถุชนไปโคตรไปสู่อริยชนเนี่ยเป็นยังไงโคตรภูญาณข้ามพ้นจากโคตรปุถุชนไปเนี่ยเป็นยังไงนะตามที่เล่ามาเนี่ยผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็คงที่จะพอที่จะหลับตามองเห็นภาพพจน์มองเห็นแล้วว่าอาการที่ปล่อยเชือกนั้นก็คืออาการที่ปล่อยโคตรปุถุชนขาดหลุดจากเชื้อชาติปุถุชนนั่นเองท่านผู้ฟังครั้นพอปล่อยเชือกลนริ้วๆๆๆลงไปย่อมเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะลนลงไปสถิตอยู่ณที่ไหนก็คงพอจะทราบล่วงหน้าได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมเพื่อความเข้าใจชัดในกรณีแห่งอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเนี่ยซึ่งมีสภาวะติดต่อกันนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไปเนี่ยก็ขอให้ท่านผู้มีปัญญาได้พึงทราบเนื้อความที่จะอธิบายต่อไปดังต่อไปนี้ท่านผู้ฟังอนุโลมญาณเนี่ยสามารถที่จะเกิดที่จะกำจัดกิเลสร้ายทั้งหลายอันมีอวิชชาเป็นประธานเนี่ยนะความไม่รู้ความจริงเนี่ยนะซึ่งมีสภาพปกปิดพระนิพพานซึ่งปกปิดพระนิพพานนิพพานธรรมอันวิเศษนี้เอาไว้ให้กระจัดกระจายถึงความพ่ายแพ้ไปได้แต่ไม่สามารถที่จะกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ก็คือไม่สามารถที่จะเห็นพระนิพพานได้นะส่วนโคตรภูญาณที่กำลังกล่าวถึงกันอยู่นี่เนี่ย
นะสามารถที่จะทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ก็คือสามารถที่จะเห็นพระนิพพานได้แต่ไม่สามารถที่จะกำจัดความมืดก็คือกิเลสทั้งหลายอันมีอวิชชาเป็นประธานเนี่ยซึ่งมีสภาพปกปิดนิพพานซึ่งเป็นนิพพานปกปิดพระนิพพานธรรมอันวิเศษเอาไว้เนี่ยให้กระจัดกระจายถึงความพ่ายแพ้ราบคาบไปได้ในเรื่องอันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนี้เนี่ยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านผู้ฟังท่านได้พรรณนาความเป็นไปแห่งวิปัสสนาญาณขั้นสูงทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆโดยอุปมาเอาฟังต่อไปดังนี้ท่านผู้ฟังสาธุชนเปรียบเรื่องนี้ว่าชายชมจันเนี่ยชายชมจันที่ได้ขึ้นหัวข้อไว้นี่แหละสำหรับผู้ที่ใครในการศึกษาใครในการฟังจะได้รู้จักยังมีบุรุษตาดีคนหนึ่งซึ่งมีความปรารถนาใครที่จะแลดูนักขัตฤกษ์ก็คือดาวบนท้องฟ้าจึงออกจากเคหาแงหน้าดูดวงจันทร์ในยามรัตติกาลดูดวงจันทร์ดูดวงดาวบนท้องฟ้าตอนกลางคืนโยมแต่ดวงจันทร์ไม่ปรากฏให้เขาเห็นเลยเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยมีเมฆมาปิดบังเอาไว้เสียครั้นเขาเฝ้ามองไปมองมาอยู่อย่างนั้นไม่นานเท่าใดนักก็มีลมบนกองหนึ่งตั้งขึ้นแล้วก็พัดเมฆอันเป็นก้อนทึบให้กระจัดกระจายไปแล้วก็มีลมบนอีกกองหนึ่งตั้งขึ้นมาพัดพาเอาก้อนเมฆชนิดกลางให้กระจัดกระจายไปอีกแล้วก็ยังมีลมบนอีกกองหนึ่งค่อยตั้งขึ้นเคลื่อนมาพัดพาเอาก้อนเมฆชนิดละเอียดให้กระจัดกระจายไปหมดสิ้นเมื่อก้อนเมฆหายไปหมดสิ้นแล้วในคราทีนั้นบุรุษผู้แงนหน้าเพื่อที่จะมองหาเลิกจากจันทร์ย่อมจะพลันเห็นรัชนีอันมีรัศมีเยือกเย็นร้อยเด่นอยู่กลางหาวไร้ราคีเพราะไม่มีเมฆไม่มีเมฆหมอกปกปิดเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยเขาย่อมสามารถที่จะแลดูนักขัตฤกษ์ได้สมประสงค์ดูดวงจันทร์อุปมานี้ฉันใดเมฆหมอกคือความมืดอันได้แก่กองกิเลสทั้ง3กองก็คือกองกิเลสอย่างหยาบซึ่งเรียกว่าถูละกิเลสกองกิเลสอย่างกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมกิเลสกองกิเลสอย่างละเอียดซึ่งเรียกว่าสุขุมกิเลสถึงปกปิดพระนิพพานอันพระนิพพานธรรมอันวิเศษเอาไว้เนี่ยเปรียบได้กับเมฆหมอกอันมืดมิด3ชนิดที่ปกปิดรัชนีเอาไว้นั่นเองปกปิดดวงจันทร์อนุโลมญาณซึ่งได้แก่อนุโลมญาณทั้ง3ก็คือบริกรรม1อุปจาระ1อนุโลม1เปรียบได้กับลมบนทั้ง3กองนะโคตรภูญาณนี้เปรียบได้กับบุรุษตาดีผู้มีความต้องการดูนักขัตฤกษ์พระนิพพานอันเป็นธรรมวิเศษในพระบวรพุทธศาสนาเปรียบได้กับดวงนิสากรอันมีรัศมีอ่อนเย็นตาการกำจัดความมืดคือกองกิเลสทั้ง3กองนี่ซึ่งปกปิดพระนิพพานเอาไว้เนี่ยแห่งอนุโลมขณะทั้ง3เปรียบได้กับการกำจัดเมฆร้ายอันปกปิดดวงนิสากรเอาไว้แห่งลมบน3กองการเห็นพระนิพพานอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วแห่งโคตรภูญาณในเมื่อความมืดคือกองกิเลสอันปกปิดพระนิพพานเอาไว้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยอำนาจแห่งอนุโลมขณะทั้ง3เปรียบได้กับการเห็นดวงรัชนีอันมีรัศมีนวลเย็นเ
ลอยเด่นอยู่กลางเวหาหาวแห่งบุรุษตาดีผู้ต้องการดูนักขัตฤกษ์ในเมื่อเมฆมืดร้ายได้ทำลายได้ถูกทำลายลงไปตามลำดับแล้วเนี่ยด้วยอำนาจแห่งลมบนทั้งสามกองนั้นด้วยอำนาจแห่งลมบนทั้งสามกองนั้นในกรณีนี้ท่านผู้มีปัญญาก็คงจะเห็นแล้วว่าอนุโลมขณะทั้งสามหรือว่าที่รวมเรียกว่าอนุโลมญาณนั้นเนี่ยสามารถที่จะกำจัดอวิชชาความมืดกล่าวก็คือว่ากองกิเลสร้ายอันปกปิดพระนิพพานซึ่งเป็นนิพพานธรรมวิเศษไว้ได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะไล่เห็นพระนิพพานพระนิพพานธรรมวิเศษได้เปรียบเสมือนลมบนสามชนิดเนี่ยสามารถที่จะกำจัดเมฆร้ายอันปกปิดดวงจันทร์เอาไว้ได้แต่ไม่สามารถที่จะเห็นดวงจันทร์ได้ก็จะเห็นได้อย่างไรกันแล้วเพราะว่าลมเนี่ยไม่มีจักษุก็คือตาที่จะเห็นส่วนโคตรภูญาณ นั้นสามารถที่จะเห็นพระนิพพานซึ่งเป็นพระนิพพานธรรมอันวิเศษได้แต่ไม่สามารถที่จะกำจัดความมืดกล่าวคือกองกิเลสร้ายอันปกปิดพระนิพพานธรรมอันวิเศษเอาไว้ได้เปรียบเหมือนบุรุษตาดีเนี่ยซึ่งก็แหงนหน้าชมดวงจันทร์ซึ่งเพื่อที่จะหานักขัตฤกษ์อยู่นั้นเนี่ยเขาย่อมสามารถที่จะแลเห็นดวงจันทร์ได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะทำลายก้อนเมฆที่มาปิดบังดวงจันทร์ได้โยมฟังให้ดีอุปมาอุปไมยเนี่ยนะค่อยๆฟังไปนะทั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาซึ่งมีแต่ตาหรือว่าจักษุดีแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชนะพึงสังเกตเอาไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาว่าโคตรภูญาณเนี่ยเป็นญาณที่ข้ามโคตรปุถุชนตัดโคตรปุถุชนให้หมดสิ้นไม่มีเหลือโคตรภูญาณนี้เป็นเขตแดนระหว่างปุถุชนกับอริยชนท่านผู้ฟังเป็นญาณที่ใกล้ชิดกับพระอริยมรรคเป็นที่สุดดังนั้นเนี่ยญาณนี้จึงเปรียบเสมือนไฟฉายไฟฉายส่องให้เห็นอริยมรรคหรือว่าเป็นเครื่องทำให้อริยมรรคเนี่ยปรากฏนะเพราะเหตุที่ได้ใกล้ชิดกับพระอริยมรรคนี่เองจึงเกิดมีปัญหาขึ้นมาว่าโคตรภูญาณนี้เนี่ยเป็นโลกิยญาณหรือว่าเป็นโลกุตระญาณใช่ไหมนะปัญหานี้มีคำแก้ว่าโคตรภูญาณนี้เนี่ยยังเป็นโลกิยญาณอยู่หาใช่โลกุตระญาณไม่เพื่อความเข้าใจเป็นอันดีเนี่ยอาจจะได้อุปมาหรือว่าอธิบายต่อไปให้ทราบดังนี้ธรรมดาว่าสมเด็จพระราชาธิบดีผู้ทรงมีพระอิสริยยศยิ่งใหญ่เมื่อเสด็จไปในที่ใดก็ดีย่อมจะมีทหารราชองครักษ์นำหน้าไปก่อนองค์สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จพระราชดำเนินตามมาติดกันคนทั้งหลายที่คอยเฝ้ารับเสด็จเพื่อชมพระบารมีเนี่ยยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระราชาธิบดีมาก่อนเลยแต่พอได้เห็นทหารองค์ราชองครักษ์เวรเนี่ยซึ่งแต่งกายเต็มยศครบถ้วนเนี่ยนะเดินองค์อาจพึงผายนำเสด็จมาเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดคิดไปว่าท่านผู้นั้นแลเป็นองค์พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ความจริงไม่ใช่เพราะว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินตามหลังทหารผู้นั้นมาตั้งหากแล้วใช่ไหมอุปมานี้ฉันใดในขบวนแห่งอริยะที่กำลังจะมาปรากฏให้โยคีบุคคลผู้ที่บำเพ็ญวิปัสสนาทั้งหลายได้เห็นในขณะนี้ก็เหมือนกันคือโคตรภูญาณนี้เนี่ยเปรียบเสมือนทหารราชองครักษ์นำหน้ามรรคญาณหรือว่าพระอริยมรรคเนี่ยมาถึงแม้ว่า
จะใกล้ชิดกับพระอริยมรรคเป็นที่สุดแต่ก็ยังเป็นโลกิยะญาณอยู่โลกิยะญาณก็คือเป็นญาณฝ่ายโลกิยะอยู่ส่วนมรรคญาณหรือว่าพระอริยมรรคเนี่ยซึ่งจะอุบัติขึ้นในบัดเดียวบัดเดียวใจเนี่ยไกลๆเนี่ยย่อมเปรียบเสมือนเป็นองค์สมเด็จพระราชาธิบดีซึ่งเสด็จตามหลังทหารก็คือโคตรภูญาณมาย่อมมีอำนาจสมบูรณ์เสวยอารมณ์พระนิพพานได้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยมรรคญาณจึงเป็นโลกุตระญาณคือเป็นญาณฝ่ายโลกุตระแท้แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายเสียดายที่ว่าเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เห็นสมเด็จพระราชาธิบดีผู้มีศักดิ์และอำนาจยิ่งใหญ่กล่าวคือมรรคญาณเนี่ยนะท่านเสด็จมาตอนนี้เสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าความสิ้นสุดแห่งตะถังคววิมุตติความหลุดพ้นด้วยองค์วิปัสสนาญาณท่านกำหนดให้มีลงตรงนี้ก็คือว่าตรงที่จบโคตรภูญาณนี้ดังนั้นถึงแม้เราท่านจะได้พยายามติดตามตะถังคววิมุตติมานานด้วยความหวังว่าจะได้พบสมเด็จพระราชาธิบดีคือมรรคญาณและพระนิพพานซึ่งเป็นพระนิพพานธรรมอันวิเศษก็เห็นจะต้องผิดหวังเพราะว่าท่านยังไม่ยอมเสด็จมาหากว่าต้องการจะพบพระนิพพานท่านจริงๆเนี่ยก็ต้องรอไปก่อนโน้นตอนที่ว่าด้วยวิมุตติข้างหน้านู่นแหละจะได้พบละต่อไปนะจะอย่างไรก็ดีตอนนี้เนี่ยจะต้องขอยุติการอธิบายตะถังควิมุตติขั้นสุดท้ายก็คือโคตรภูญาณนี้ตามที่ท่านได้กำหนดบังคับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะญาณขั้นที่13เนี่ยที่กำลังนำเสนออยู่นะโยมเอ้ยนะฟังไปให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อนที่จะจากไปด้วยอวสานในบทแห่งการศึกษาในบทนี้ใครที่จะกล่าวสรุปเพื่อให้ท่านผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายได้กำหนดจดจำความสำคัญว่าตะถังคววิมุตตินี้เนี่ยหมายถึงความหลุดพ้นด้วยองค์วิปัสสนาญาณตัวตะถังคววิมุตติแท้ๆก็ได้แก่องค์วิปัสสนาญาณนั่นเองวิปัสสนาญาณตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นญาณที่1จนถึงญาณที่13เนี่ยโคตรภูญาณเนี่ยไล่มามีหลักฐานปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปรมัตถทีปณีนะในคุทธกนิกายอัตถกถาโดยท่านได้อธิบายว่าอย่างนี้นามรูปะปริเฉทาที่วิปสันเคหิมุจจันโตวิมุจจนังเสยยะทีทังนามรูปะวะตะฐานีนะปัจจยาปัจจยะปริฆะเหนะเป็นต้นอนุโลเมนะโคตรภูนาสังขารินิมิตกาละโตวิมุตจนังอยังตะทังคะวิมุตตินามะจำเป็นที่จะต้องกล่าวบาลีนะโยมแปลเป็นภาษาไทยเราคนไทยต้องแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความหลุดพ้นโดยพ้นด้วยองค์แห่งวิปัสสนาญาณทั้งหลายมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นอาทิความหลุดพ้นที่กล่าวนี้เป็นประการใดความหลุดพ้นที่กล่าวนี้คือความหลุดพ้นด้วยการตั้งสติกำหนดนามและรูปด้วยการตั้งสติกำหนดปัจจัยและมิใช่ปัจจัยความหลุดพ้นด้วยอนุโลมญาณความหลุดพ้นจากความเป็นสังขารนิมิตด้วยโคตรภูญาณความหลุดพ้นเช่นกล่าวมานี้ชื่อว่า
ตถังคะวิมุตตินะวิธีการที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงตถังคะวิมุตติหรือว่าความหลุดพ้นด้วยองค์วิปัสสนาญาณนั้นก็คือต้องเป็นผู้ที่มีโชคดีมีโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าอุตส่าห์บำเพ็ญวิปัสสนาญาณตามวิธีการที่ถูกต้องถ้าหากว่ามีวาสนาบารมีถึงที่แล้วก็อาจที่จะบรรลุตถังควิมุตติเป็นขั้นๆไม่หยุดยั้งโดยสามารถที่จะยังองค์วิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานแห่งตนตามลำดับตามลำดับไปนะที่เราฟังกันมาแล้วดังต่อไปนี้ตถังควิมุตติที่1ก็นามรูปปริเฉทญาณนี่เป็นซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่1ปัจจยปริกหญาณตถังควิมุตติที่2สัมมสนญาณตถังควิมุตติที่3อุทยัพพยญาณตถะซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่4พังคญาณซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่5พยญาณซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่6อาทีนวญาณซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่7นิพพิทายานซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่8มุนจิตุกัมมยตายานซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่9ปฏิสังขายานซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่10สังขารุเปกขายานซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่11อนุโลมยานซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่12โคตรภูยานซึ่งเป็นตถังควิมุตติที่13นี่เราฟังกันมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาตมาเอาศัพท์บาลีมาพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกโยมก็จะโอ้ยทำไมท่านเอาอะไรมาพูดนี่โยมไม่เคยฟังมาก่อนเลยทำไมฟังยากอย่างนี้ก็เลยอุปมาอุปไมยนำไปแล้วยกบาลีมาเป็นองค์ประกอบท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้แนวทางแห่งการปฏิบัติความหลุดพ้นซึ่งมีอยู่ในพระศาสนานี้โชคดีเหลือเกินสำหรับแฟนๆรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อที่ได้ฟังโดยเฉพาะแล้วแฟนตัวยงที่ได้เพชรเนี่ยทำไมถึงว่าอย่างนั้นน่ะอ้าวก็เพราะว่าฟังอยู่บ่อยๆฟังอยู่ไม่ขาดไม่ละเลยในการฟังเพราะเรื่องราวมันเปลี่ยนมาตลอดยานขั้นนั้นเป็นอย่างนี้ยานขั้นนี้เป็นอย่างนั้นท่านจึงจะรู้มากกว่าคนอื่นนี่แหละจึงเป็นเหตุสำคัญวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายสามารถปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์เข้าสู่ความสงบสุขสูงสุดกล่าวคือมรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร